คนต่อไปเลยครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากระนองครับคุณผู้ชมครับที่อยากมาทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจและนี่คือน้องทัศน์กิตติทัศน์ครับเชิญครับสวัสดีครับผมทัศน์กิตติทัศน์แก้วอุทัยครับอายุ25ปีครับผมจริงๆแล้วเพลงลูกกรุงเนี่ยเป็นเพลงที่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเปิดกรอกหูแต่เด็กๆเลยครับผมแต่ไม่มีโอกาสได้ประกวดเพลงลูกกรุงสักเท่าไหร่เพราะว่าเวทีที่เราจะแบบแสดงความสามารถเพลงลูกกรุงเนี่ยมันน้อยซึ่งพอเห็นเพลงเอกเปิดรับสมัครปุ๊บเนี่ยผมก็แบบรีบมาสมัครเลยอ่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสนึงนะที่เราจะได้ถ่ายทอดเพลงลูกกรุงแล้วอีกอย่างนึงคือพ่อชอบมากครั้งนี้เนี่ยอยากจะมาร้องเพลงลูกกรุงให้พ่อฟังด้วยครับคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ดูเป็นอะไรที่สมัยใหม่มากครับแล้วน้องวนไปพบกับสุนทราภรณ์หรืออะไรลูกกรุงหรือลูกทุ่งคือปกติแล้วที่บ้านฟังลูกกรุงตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะฟังสตริงแต่ว่าผมเนี่ยฟังลูกกรุงแบบทุกวันเพราะว่าเวลาผมทำกราฟิกเนี่ยผมใช้ลูกกรุงบิ้วเวลาผมทำงานเลยนะจริงเหรอผมรู้สึกว่าทุกๆเพลงลูกกรุงอะครับจะเป็นการเล่าเรื่องให้จบในเพลงแล้วบางทีเราฟังเนื้อหาไปด้วยฟังทำนองเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันช่วยบิ้วในการแบบทำงานด้านออกแบบมากๆเลยครับบางทีมันเป็นแบบดนตรีเครื่องสายเครื่องเต็มวงอะไรแบบนี้นะแต่นึงพี่สงสัยที่บอกว่าอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจหมายความว่ายังไงครับน้องทัศน์คือจริงๆแล้วตั้งแต่ผมอยู่ระนองเนี่ยพ่อก็ปูทางให้ผมจะไปเป็นทหารแต่ผมก็ทำตามที่พ่อบอกมาประมาณ 3-4 ปีคือเข้าโรงเรียนติวอะไรทุกอย่างครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแอบไปประกวดร้องเพลงตลอดไม่ติวไม่ไปติวซึ่งคุณพ่อก็ไม่ทราบถ้าคุณพ่อดูอยู่ทางบ้านครับในวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อในฝันของเราวันนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมไม่ได้สนใจเลยผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้มาร้องเพลงลูกกรุงที่พ่อเปิดปลูกฝังผมมาตั้งแต่เด็กๆผมแค่นี้ผมก็สุดแล้วครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงขอพบในฝันครับขอพบในฝันเพลงนี้ยากมากนะคะครับทัศน์เพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำนองก็ไล่อยู่ตลอดเป็นเพลงที่ต้องจับช่วงหายใจดีๆแม้กระทั่งนักร้องอาชีพเองบางท่านก็ยังบ่นว่าเพลงนี้คือหาช่วงลักหายใจลำบากครับนะคะมาดูครับขอพบในฝันพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับน้องทัศน์ครับขอบคุณครับเชิญครับดังยารักษาดวงใจชุบอารมณ์ให้สดใสชื่นชีวันมองขอมองให้ชื่นใจเดี๋ยวเธอจะจากไปเหมือนใจจะขาดพลันต้องโศกสันเธอรำพันเห็นเพียงหน้ากันไม่พอฉันสุขใจแม้จากไปใจคงเหงาฉันคงจะเศร้าทุกจะเผาสวมใหม่อกจะตรงทุกทมสวงในขวัญเอ่ยเมื่อไรจะได้เจอกันแบ็คไทม์กลับไปหาใช่ป่ะแล้ว
ขาดูดเราเขาไม่มีอะไรเขาดูดเราเข้าไปแบบได้เลยเนาะใช่ไหมนี่คือเสียงของเพื่อนเลยใช่ใช่ผมไม่ตกใจอยู่ควันจากไปใจก็หายฉันแสนเสียดายคิดไม่ไหวใจสั่นอยากจะเจอเห็นเธอทุกวันเธอกับฉันยังไม่ทันจะพูดจาแม้ตื่นไม่ได้เจอควันขอให้ฉันพบในฝันดีกว่าจะได้พร่ำน้ำคำนำพาฝันคงเพลินกว่าอาจหาสุขด้วยกันเพียงเห็นกันในชื่นเชยนิจาโอกเอ๋ยมิเคยสัมผัสกันแต่ในฝันสองเรานั้นเนื้อตัวอาจถูกกันเสพสวรรค์ยังยืนขอให้เจอเธอในฝันเพราะว่าที่นั่นฝันร่วมกันคงชื่นอยากจะฝันเห็นกันทุกวันคืนฝันดีกว่าตื่นสดชื่นสุขใจขอบคุณครับทัศน์ครับครับมีใครในยุคนั้นสิงทัดไปหรือเปล่าฮะใจไม่คิดเลยจริงๆคิดว่าน่าจะร้องแบบเป็นคนรุ่นใหม่ร้องแต่นี่คือมีความละไม้คล้ายออริจินัลจริงๆเนื้อเสียงแบบว่าคือตอนที่เขาพูดนะคะอย่างที่ซีพูดจริงๆคือตอนที่เขาพูดสัมภาษณ์อะไรเราคุยกันอ่ะเราไม่คิดเลยครับเพราะพอเขาร้องออกมานี่คือเสียงครูเอื้อครับใกล้เคียงมากไม่ใช่แค่เนื้อเสียงแก้วเสียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอารมณ์คือเสน่ห์ของเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยมันอยู่ที่คำร้องด้วยนะคะแล้วก็เพลงนี้มันมีความกินใจและมีความลึกซึ้งในแง่ที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกความในใจแต่ความสุขของเขาคือแค่ว่าเขาได้พบผู้หญิงที่เขารักในความฝันเขาก็มีความสุขแล้วทัดถ่ายทอดได้ดีมากๆแล้วถ้าถามพี่ว่าถ้าคุณพ่อได้ดูวันนี้คุณพ่อภูมิใจในตัวทัศน์แล้วล่ะค่ะโอ้โหหวังว่าคุณพ่อจะได้ดูนะครับครับทัศน์ครับเชื่อแล้วครับเชื่อว่าตอนที่เขาออกแบบกราฟิกเนี่ยเขาฟังเพลงพวกนี้ตอนแรกผมยังงงๆนะออกแบบกราฟิกแล้วฟังเพลงสุนทราภรณ์เอ๊ะมันจะไม่ออกเป็นลายไทยหมดหรอวะใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับคือเขาร้องออกมาแบบไม่ต้องพยายามไม่ต้องอะไรคือเขาร้องมันเป็นเขาเขาปล่อยออกมาแบบสบายๆแปลว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆไปบอกคุณพ่อได้เลยครับให้คุณพ่อภูมิใจในตัวคุณได้ละคุณแจ๋วเลยโอ้โหเท่าที่ฟังนะฮะก็บอกว่าวันนี้กรรมการภูมิใจในตัวคุณมากแต่แน่นอนครับก็ต้องมาฟังคำตัดสินแล้วครับได้เวลาแล้วครับผ่านนะครับได้4ผ่านนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับน้องทัศน์ของเราได้พาเข้าสู่รอบต่อไปขอบคุณน้องทัศน์ครับเชิญไปฝึกมาเยอะๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอึ้งมากเมื่อกี้ดูมอนิเตอร์เห็นพี่ตงเหน่งตกใจผมก็ตกใจตกใจกันหมดเลยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าน้องทัศน์จะร้องแบบในยุคนั้นมีความละไม้ใกล้เคียงจริงๆวันแรกของการแข่งขันเพลงเอกในรอบเปิดมานมีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด3คนก็คือหลินโพสและทัศน์ยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามาเอาใจช่วยผู้แข่งขันท่านต่อไปมันสมบูรณ์มากๆนะคะเตรียมเหลือทนแล้วนั้นควันของเรียมหวนคิดผิดแล้วคมคืออันนี้บอกจริงนะหาทางจับผิดว่าปลิ้นไหมเป๊ะยอมแสงจะนวลนี้นวลใครชวนให้นอนจะให้เลี้ยวไป
ีเลยนะผมก็ดีอ่ะฟังแล้วสบายหูจึ๊ออีกแล้วใครช่วยแปลความหมายจึ๊อของพี่ก้องได้ไหมพี่ก้องจะมีอาการอย่างนี้ฮะและเรามีบทเพลงเพลงเอกของการเวลาบทเพลงประจำรายการเพลงเอกให้ได้สดับรับชมขอเชิญชมครับรู้สักนิดว่าพรหมลิขิตดังเงาไม้ยังจำได้ไหมเท่านี้ก็ตรมหนักหนาโอ้นกขมิ้นบินตามรักข้ามขอฟ้าด้วยเสน่หาไกลบ้านใจฉันยังครวญรักคุณเข้าแล้วสีชังใช่ชังแต่ชื่อบัวขาวนั้นหรือวันเรียบยังรอลงหวนร่มมังลีปลูกรักมาชักชี้ชวนโอ้ว่านวลเจ้าพี่เพื่อนรวมสุขตลอดมาเลยเป็นเพลงที่คอยเปิดเผยความงามตามกาลเวลา